t ท a ี PBS Podcast View the world via the voice เราสามารถแอบ,บนำเล่าขึ้นไปดื่มบนอวกาศได้หรือเปล่าคำถามนี้อาจจะเป็นคำถามที่ฟังดูสนุกสนุกเกินเรียนแต่แท้จริงแล้วมิติของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนอวกาศมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่เราอาจจะนึกถึงตอนนี้มาร่วมไขคำตอบไปกับกิจกรรมสุดกวนของนักบินอวกาศกับการแอบ,บนำเล้าขึ้นไปดื่มบนอวกาศ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับแชรพัฒนอาชีวรงังกบโรค,ครับสวัสดีครับผมต้นนัทนนท์นโนโดวงสุงเดินครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหนึ่งในประเด็นที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นความลับแล้วก็เป็นความเกรียนของนักบินอวกาศระดับหนึ่งนะครับกับการทําสิ่งต้องห้ามที่เออที่จริงๆหลายคนก็คิดว่ามันควรจะเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่แล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายนักบินอวกาศ,ออก,าศก็แอบทําอยู่ดีนั่นก็ค,คือเรื่องของการเอาเหล้าไปกินในอวกาศครับ ก็คือเวลาที่เราพูดถึงเหล้าเบียร์ไวนหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆก็ตามเนาะภาพจำของเราเนี่ยก็จะมาพร้อมกับคำว่าเมาไม่ขับซึ่ง,งก็คือไม่ขับรถก็คือไม่ขับรถแต่ว่าถ้าเราเมาแล้วเราจะขับยานอาวกาศอันนี้ผิดหรือเปล่า ในพอดแคสต์ตอนนี้น่าจะได้มาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ครับครับเป็นตอนที่อยากให้ฟังกันสนุกสนุกแล้วก็ชวนคิดเนาะว่า<ม>เออคือประเด็นพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครหยิบยกขึ้นมาพูดกันเนาะแล้วก็<ม>พยายามลองเสิร์ชหาบทความไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือว่าภาษาอะไรเองก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าประเด็นที่พูดถึงเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะ<ม>ใช่ พราะยางแบบาซาจริงๆเขาก็จะไม่ค่อยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาเองก็ไม่ค่อยอยากยอมรับเท่าไหร่ว่านักบินอวกาศของเขาเอาเรา,าเอาขึ้นไปกินบนอวกาศใช่ใช่แต่ว่าทีเนี้ยครับเมื่อปี2019ที่ผ่านมาไม่นานมานี้เองมันมีหนังสือออกใหม่ซึ่งมันก็เป็นหนังสือที่ไม่ได้ออกมากับแบบสำนักพิมพ์ที่โด่งดังอะไรมากนะครับคนที่เขียนเนี่ยเขาชื่อว่าคุณคริส คาร์บรีนะครับซึ่งคุณคริสคาร์บรีเนี่ยก็เป็นนักเขียนเป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอวกาศแต่ว่าคุณคริสคนนี้เนี่ยเขามีความสนใจด้านอวกาศที่แปลกไปจากพวกเรานิดนึงก็คือปกติเวลาที่เราพูดเรื่องของอวกาศนะเนาะหลายคน <c oughs> ก็อาจจะสนใจในเรื่องของ ยานอาวกาศสนใจในเรื่องของจรวดสนใจในเรื่องของชีววิทยาแต่ว่าคุณคาร์บารีเนี่ยเขาสนใจในประเด็นเรื่องเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ซึ่งหนังสือของเขาเนี่ยมันมีชื่อว่าแอลกอฮอ in Space นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายคอลอนเนาะแล้วก็โปรยเอาไว้บอกว่า past ก็คืออดีตนะฮะ present ปัจจุบันและ future อ,อนาคตของการดื่มบนอวกาศ จริงๆผมว่าเรื่องนี้น่าตื่นเต้นแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างที่พี่ต้นพูดเลยครับมันเป็นเรื่องที่เหมือนเวลาเรามาพูดกันว่าเออเราแอบเอาเล่าขึ้นไปกินบนอวกาศได้ไหมมันก็ดูเป็นคําพูดที่ตลกๆเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าหลังจากที่เราตลกกับมันแล้วอ่ะมันจะมีแง่มุมให้แบบมาเออว่ะแล้วก็น่าคิดต่อเพราะลองคิดดูครับเหมือนเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนอ่ะคนที่ขึ้นไปบนอวกาศก็จะเป็นนักบินอวกาศเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยในยุคที่ หลายคนก็น่าจะเดาออกแล้วในยุคที่อวกาศมันเริ่มเข้าถึงคนหมู่มากแล้วคนที่ไปอวกาศไม่ได้มีแค่นักบินที่เป็นแบบทหารหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฝึกกันมาแล้วแต่ว่าเราอยากเอาพลเรือนขึ้นไปบนอวกาศเราอยากเอานักท่องเที่ยวเอาเศรษฐีเอาศิลปินขึ้นไปบนอวกาศอะไรเงี้ยครับแล้วคนพวกเนี้ยจะสามารถกินแอลกอฮอล์ได้ไหมหรือว่าถ้าเขาจะกินแอลกอฮอล์เราต้องมีมาตรการอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแน่ๆว่าการอ้วกบนอวกาศมันก็ ไม่ไท like hey, ้ตลกเหมือนกันพงกบนโลกเท่าไหร่หรือถ uh ้ามีเหตุวอยวายทะเลาะวิวาทกันเกิดก็ก็อาจจะอาจจะจบไม่สวยนะภารกิจนั้นคือคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าให้เรานึกย้อนกลับไปในอดีตอะในสมัยที่การบินเนี่ยหรือว่าการขับเครื่องบินการไปอยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันเป็นกิจกรรมทางการทหารหรือว่ามันเป็นกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์แล้วก็เสี่ยงอันตรายนึกภาพพี่น้องตระกูลไรอะครับครับกินเหล้าในระหว่างที่ ขับเครื่องบินคิตตี้ฮอคอย่างเงี้ยมันก็จะ <c oughs> มันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้เวลาเรานั่งเครื่องบินกันเนาะอีโคโนมีคลาสบิสเนสคลาสเฟิร์สคล s สอะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือมันมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ <c oughs> ซึ่งกลายเป็นเรื่องดีซะอีกเพราะว่าผู้โดยสารดื่มเหล้าเบียร์ไวน์ไปจะได้นอนหลับสบายไม่ต้องมารบกวน ะะลูกเรือจะได้ไม่ต้องมาเดินให้บริการบ่อยๆคือคุณกินแล้วคุณก็หลับไปเลยอาการเป็นเรื่องดีซะอีกดังนั้นมันหมายความว่าการผูกภาพว่าแอลกอฮอล์มันไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้อ,อ,อยู่คนละแกนกับการสำรวจอวกาศเนี่ยมันเป็นการปิดกั้นวิธีการคิดแล้วก็เป็นการปิดกั้นโอกาสที่มันจะเข้ามาในอนาคตเนาะซึ่งอันนี้ก็คือประเด็นที่คุณคริสเนี่ยเขาได้สรุปเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับยอมรับว่าอ่านอ่านไม่จบนะฮะได้มีโอกาสอ่านแบบ ตัวอย่างอ่ะเออ,อ,อยูโน่าได้มีเ่นะ <laughs> อ่านแบบตัวอย่างก็เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีการเอ่อนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับ<ม>พยายามลองหาดูแล,แล้วแหละแต่ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าตัวพี่เองเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเนาะว่าเออแล้วประเด็นเนี้ยเราสามารถลงลึกไปในอะไรได้อีกซึ่งสิ่งแรกที่เราจะพูดใช่ก็คือมีความสนใจในประเด็นพวกนี้ครับคือสิ่งแรกที่อยากจะชวนคุยในวันนี้ปั๊บก็คือ ตอนแรกอะปั๊บพูดถึงเรื่องของการแอบ,บเอาเหล้าขึ้นไปกินอันนี้คือในยุคแรกเลยนะคือ,อคต้องแอบ,บก่อนครับ,รบแอบ,บก่อนคําว่าแอบ,บก่อนเนี่ยคําถามก็คือเอแล้วนอกจากการแอบ,บเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นไปเนี่ยมันเคยมีนักบินอวกาศแอบบเอาอย่างอื่นขึ้นไปก่อนหรือเปล่าคือตอนนี้เราโฟกัสแค่ประเด็นเรื่องแอบ,บก่อนก็คือทําอะไรที่นาซาไม่อยากจะทำใช่ ซึ่งไอ้การแอบเอาของนะฮะโดยเฉพาะของที่เป็นของส่วนตัวเนี่ยขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคแรกๆที่มนุษย์เริ่มสำรวจอวกาศเนาะรายงานแรกที่บอกว่ามีการแอบนำของที่นาซาไม่ได้อนุญาตให้เอาขึ้นไปเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นในปี1965ซึ่งถ้าเราไปดูย้อนในไทม์ไลน์เนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับภารกิจเจมินายนะฮะเจมินายก็คือการ เตรียมตัวเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปอพอลโลเนาะครับก็ตอนนั้นสหรัฐจะมีโครงการใหญ่ๆหลักๆอยู่3ามโคร,รงการเนาะที่เป็นโครงการมนุษย์ก็คือเม r c u คิวรีเป็นยุคแรกเลยที่มีอลันเชปเพิดเป็นนักบินอวกาศเมกาคนแรกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศมีจอร์นเกรนที่ได้เป็นนักบินอวกาศคนแรกของเมกาที่ได้โคจรรอบโลกแล้วหลังจากเมอร์คิวรีอ่ะครับก็จะเป็นยุคของเจมีไนที่ครั้งนี้เขาจะไม่ส่งนักบินอวกาศแค่คนเดียวแบบเมอร์คิวรี่ละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจ2คน แล้วก็มันก็เหมือนเป็นขั้นต่อครับก็จะมีการทดสอบหลายๆอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่โครงการอพอลโลในยุคต่อมาเพื่อนําคนไปสู่ดวงจันทร์นั่นเองแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นครับเมื่อ2นักบินอวกาศนะที่มีชื่อว่าคุณจอรนยังแล้วก็คุณกัสกริซัมเนี่ยซึ่งทั้งคู่เนี่ยภายหลังก็กลายมาเป็นนักบินอวกาศในโครงการอพอลโลทั้งคู่นะฮะเขาทั้งสองคนเนี่ยได้แอบนำแซนวิชนะเข้าไปในยานในภารกิจเจมินายสามคนมันหิวแถมยัง ก็คือหิวใช่ก็คือแอบแอบซุกเข้าไปนะครับแล้วก็เอามากินโชว์ด้วยเพราะว่าเพราะว่าอะไรคือมันก็ไม่ใช่ว่าเขาต้องการที่จะกลนวหรืออะไรนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าในในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่นาซ่ากำลังทดสอบเรื่องของยานอวกาศทดสอบความพร้อมต่างๆดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนปัจจุบันที่นักบินอวกาศเนี่ยพอขึ้นไปบนยานเนาะคือสมัยเนี้ยก็จะมีภาพนักบินอวกาศ ก้าขึ้นเทสลาสวยๆขับรถไปแล้วก็ไปขึ้นยานผ่านไปไม่กี่นาทีตัวยานก็บินขึ้นสู่อวกาศและขับบินขึ้นไปไม่กี่ชั่วโมงก็เชื่อมต่อเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติเรียบร้อยการเดินทางมาสะดวกสบายไงแต่ในยุคนั้นเนี่ยพันเเนี่ยนักบินอวกาศเขาจะต้องเข้าไปรออยู่ในยานอวกาศเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแค่แบบไปนั่งเฉยๆนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมเหตุการณ์อพอลโลหนึ่งซึ่งภายหลังคุณกราสกิซัมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ขอร้ายนะฮะเสียชีวิตในโครงการอพอลโลหนึ่งแต่ว่าตำนานของคุณกราสกิซัมเนี่ยก็คือก็คือการที่เขาแอบ,บนำแซนด์วิชเข้าไปในยานนี่แหละนะครับแล้วก็แถมกินออกสื่อด้วยอืมจริงๆคือผมว่า แบบที่พี่ต้นพูดเลยค่ะแบบเหมือนในยุคนี้มันอาจจะดูไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าลองคิดดูครับยุคนั้นเหมือนทุกอย่างข้างในข้างในยาอะครับมันเป็นของที่กําลังถูกทดลองและคิดดูว่าถ้ามันมีแบบเศษฝุ่นผงแซนด์วิชหรือเศษอะไรเข้าไปติดในระบบ<ช>อะครับก็เป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับหนึ่งต่างจากปัจจุบันที่มันอาจจะมีการป้องกันมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีมาตรการอะไรที่ ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นใช่ครับเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบินอวกาศทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่ในการเอาเอาอะไรแปลกๆขึ้นไปทําบนอวกาศนะครับเมื่อกี้ปั๊บบอกว่าภารกิจการสำรวจอวกาศภารกิจแรกของสหรัฐเนี่ยก็คือโครงการเมอร์คิวรีอ่าก็คือภารกิจโครงการเมอร์คิวรีนะครับซึ่งนักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือคุณแอลแลนชัเพิร์ดเนาะครับคุณแอลแลนชัเพิร์ดในตอนนั้นเนี่ย ก็ยังยังไม่เกรียนอ่ะยังไม่ออกเกรียนอ่ะก็ก็เป็นคนดีธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าพอมาโครงการอพอลโลเท่านั้นแหละนะครับก็เอาแล้วนะครับ,ค,รบคุณแอนแลนเชปเปิดเนี่ยม,มีมีหลายคดีมากเลยนะครับครับหนึ่งเลยก็คือเขาเขาไปเขาไปเกรียนบนดวงจันทนระ์อ่ะเกรียนหลายประเด็นอนะ่ะคือเขาแอบเอาหลายอย่างไปมากนะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือการเอาเอากอล์ฟขึ้นไปตีบนดวงจันทร์ ซึ่งคือมันเป็นเรื่องใหญ่หมากเลยนะลองคิดดูว่าการจะเอากอล์ฟไปตีบนดวงจันทได้ครับแปบลบว่าคุณต้องมีลูกและคุณต้องมีไม้ซึ่งไม้มันไม่ได้อันเล็กๆแบบแซนด์วิชอะแซนด์วิชแบบยังแอบพกไปได้แต่ไม้ใช่มันใหญ่ใหญ่มากคือ,คอเขาไปตีบนดวงจันทคือพี่ไม่รู้ขเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคือมันจะมีสำนวนเนาะบอกว่าตีกอล์ฟให้ถึงดวงจันทถ้าพลาดก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวแต่อันนี้เหมือนเขาฟังผิดอะเหมือนเขาบอกว่าให้เอากอล์ฟขึ้นไปตีบนดวงจันทอะคือฟังผิดหรือเปล่าอรัน มันเป็นสำนวนไม่ได้บอกให้ทำจริงๆเออก็นอกจากนี้ก็ยังมีไอเทมแปลกๆเยอะแยะเลยมีการเอาหนังสือโปขกันไปใช่ เอาหนังสือเพย์ <Apollo 12. S 1> บอลไปใช่ใช่ก็คือเหมือนอพอลโล11ก็เป็นโครงการที่โอ้ฮีโรอีกมากแบบนักบินอวกาศมนุษย์คนแรกไปเหยียบดวงจันทร์พออพอลโล12เท่านั้นแหละเริ่มเกลียนและอืมครับเอ,อ่อถ้าใครสนใจเรื่องเนี้ยครับเราเคยเขียนบทความหนึ่งในสเปซทีเชชื่อการเกลียนบนอวอกาศผมชอบบทความนั้นมากเลยก็คือแบบรูปหน้าปกของบทความเขียนว่ากวนตีนสนุกจัง นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นเป็นวีรกรรมของนักวินาอากาศเนาะที่เราหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเฮ้ย hey, นักวินาอากาศมันก็คนอะ่ะ<ม>แล้วมันคือคุณนึกภาพแบบเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกันเนาะคือพวกนี้มันก็มีความเป็นเด็กอะ่ะ<ม>อยู่ด้วยกันแล้วก็ทําอะไรเกลีนเกลียนอ่ะซึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่ทํานะปับ๊บเอาจรเช <laughs> <laughs> ่นการ <laughs> ไปเปลี่ยนหลอดไฟโรงแรมเขาเนี <laughs> <laughs> ่ยความมาคว,ควัน <laughs> เออวันก่อน พี่กับบีบไปงานนักบินอวกาศเทียนกงไลฟ์สตรีมลงมาจากเทียนกงใช่ไหมบีบีเขาก็ไปนั่งเอาเอามือถือเสี่ยวหมีไปพยายามแบบเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์ในห้องแล้วก็กร้อนคือ <c oughs> <c oughs> มือถือมันมีอินฟราเรดไงครับก็ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรกันโอเคกลับมาที่สาระของเราก็คือการเมาเนาะโอเคทีน,น,นที้นั่น,น,น,นคือสาระแล้ว <c oughs> นั่นคือสาระแล้วโอเคทีนี้คุณผู้ฟังรู้และว่ามันมี การแอบเอาของต่างๆขึ้นไปบนอวกาศนะครับ,รบทีนี้คำถามก็คืออ้าแล้วในเมื่อหนังสือโป๊ก็ไปแล้วนะครับเครื่องดนตรีก็ไปแล้วไม้กอฟ์ก็ไปแล้วอืมครบทุกวงการแล้วนะครับครบทุกงานอดิเรกแล้วการ <c oughs> ดื่มเหล้าเนี่ยมันก็เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเนาะคำถามก็คือแล้วการดื่มเหล้าในอวกาศครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ <c oughs> เออซึ่งคำตอบที่ได้เนี่ย มันจะย้อนแย้งกับหัวข้อพอดแคสต์วันนี้หน่อยหรือว่าย้อนแย้งกับหัวข้อของคําถามที่เราอยากจะหยิบยกขึ้นมาคุยกันซะหน่อยนะครับคําถามว่ามีการแอบเอาเหล้าขึ้นไปดื่มบนอวกาศจริงๆมันเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยคําตอบเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้เพราะการนําเหล้าขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยครั้งแรกที่มีการจดบันทึกไว้เนี่ยนาซ a ารับรู้และไม่ได้เป็นการแอบด้วยและคนที่ดื่มก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ แต่เป็นคุณบัสอัลดรินในภารกิจอพอลโล11อันนี้หลายคนอาจจะงงงงไหมเกิดอ,อะไรขึ้นอา้าวเมื่อกี้บอกว่านาซาห้ามแล้วทำไมตอนนี้บอกว่านาซาอนุญาตแล้วล่ะเพราะว่าการดื่มของบัสอัลดรินเนี่ยมันไม่ใช่การดื่มเพื่อสังสรรค์นะแต่ว่าเป็นการดื่มเพื่อพิธ,ธีกรรมทางศาสนานะครับ ก็คริสตศาตนิกชนเนาะน่าจะรู้จักกับพิธีที่ชื่อว่าคอมมิวนิยนกันอย่างดีนะครับหรือว่าการทําศีลมหาสนิทนะครับก็เป็นพิธีที่จะเป็นการดื่มไวน์เนาะหรือว่าเหล้าองุ่นเนี่ยพร้อมกับขนมปังเพื่อเป็นตัวแทนของเลือดแล้วก็เนื้อของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับ คุณบัสอารดินเนี่ยจริงๆแล้วแกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคร่งศาสนานะครับแล้วก็มีความเชื่อต่างๆนะครับคุณบัสอารินเนี่ยก็เลยขอนาซาที่จะทำภารกิจนี้นำเอาอุปกรณ์ในการประกอบพิธีเนี่ยขึ้นไปบนดวงจันทร์ด้วยนะครับ,รบซึ่งทางนา s a เนี่ยก็ไม่ได้ห้ามอะไรเนาะก็คงเข้าใจแหละว่า มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอนะคือเขาทําแล้วสบายใจเพราะว่าการไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยมันโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดทํามาก่อนนะอะแลวคือถ้าคุณเป็นคนที่นับถือศาสนานับถือในตัวของพระเจ้าอย่างเงี้ยคุณจะไม่อยากทําสิ่งเหล่านี้เหรอนะครับบทความบนเดอะการเดย์นนะครับก็ได้อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับการทําพิธีคอมมูเนียนของคุณบัสอารินเอาไว้นะครับแต่มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงปับ๊บก็คือทางนาซาเนี่ย เขาไม่ได้ห้ามแต่เขาก็ไม่ได้สนับสนุนอนึกออกไหมอพอลโลมันเป็นภารกิจที่ที่มันจะชูความเป็นวิทยาศาสตร์ใช่มันเหมือนเป็นเรื่องภาพลักษณ์ด้วยเนาะว่าการที่จะทําให้โครงการอพอลโลเกิดขึ้นมาได้คือมันใช้งบแบบเป็นหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์ของสหรัฐตอนนั้นเลยอะถ้ามันมีภาพอะไรที่ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์หรือภาพอะไรที่เป็นเป็นแบบความยิ่งใหญ่ให้แบบสาธารณชนแบบทั่วประเทศแบบยอมรับพร้อมกันได้อะไรแบบเนี้ยฮะมันก็ เขาก็เหมือนจะพยายามหลีกเลี่ยงระดับหนึ่งว่าถ้าอะไรที่มันจะทําให้แบบเกิด controversy ได้เออเขาก็จะพยายามแบบไม่ได้เอาภาพนั้นมาโปรโมทซึ่งผมว่าเออมันก็น่าจะตอบเหตุผลของเรื่องบาซาดินได้เหมือนกันเพราะว่าคนในสารฐทุกคนก็ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เนาะแล้วแบบคนที่นับถือศาสนาคริสต์ทุกคนก็อาจจะไม่ได้แบบยอมรับการที่เอาเล่าขึ้นไปกิดบนดวงจันทร์เพราะฉะนั้นคือมันก็น่าจะเกิดภาพที่อาจจะเกิดข้อขัดแย้งในสังคมได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่นาซาเหมือน ก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนแล้วแบบเป็นภาพที่เขาไม่ได้เอามาโปรโมทเท่าไหร่ใช่แล้วไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะถ้าเราสังเกตเนี่ยประเด็นนี้เพิ่งจะมาเป็นที่พูดถึงกันโด่งดังเนี่ยตอนที่เดอะการ์เดียนเอามาลงในปี2012ก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่พยายามหาดูเหมือนกันว่าเออเขามีการพูดถึงเอาไว้ไหมแล้วก็ไปเจอว่าคุณอารินเนี่ยเคยพูดถึงเอาไว้ในนิตยสารที่เป็นหัวเล็กๆไม่ได้เป็นนิตยสารหัวใหญ่อย่าง t ท m e s หรือว่า หนังสือพิมพ์หัวใหญ่ๆ The New York Times <Okay. S 1> uh, Wall Street Journal อะไรพวกนี้คือเขาไม่ได้พูดถึงเลยเขาไปพูดอยู่ในไกด d e Post นะชื่อนติตยสารนี่คือ Guide Post ซึ่งคืออะไรวะ mm hmm. <laughs> คือนติตยสารอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยได้ยินชื่อนะครับแต่ถ้าไปคุดคุยมาก็จะเห็นคุณนอารินเนี่ยอธิบายไว้เหมือนกัน mm. นะครับซึ่งอะเรื่องราวนี้ก็ผ่านไปโดยที่นาซาเองไม่ได้ไม่ได้โปรโมทไม่ได้พยายามพูดถึงอะไรมากแต่ก็มีภาพนะฮะมีภาพของ แก้วแล้วก็เป็นถุงถุงใส่อุปกรณ์นะฮะที่คุณเอาดินเนี่ยใช้ในการใส่ตัวแก้ววายแล้วก็ตัวขนมปังเนี่ยขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็พยายามหาอยู่เหมือนกันว่ามีการจัดแสดงอยู่ที่ไหนแต่ว่าก็ไม่ไม่ปรากฏเหมือนกันนะฮะว่ามีการจัดแสดงอยู่ที่ไหนเพียงแต่ว่ามีรูปขึ้นมาบนออนไลน์เท่านั้นเองครับนี่ก็น่าจะเป็น,น,น <ะ S 1> ทางฝั่งสหรัชเนาะใช่ก็คือเหมือนกับว่าปรากฏว่าการบันทึกข,ของการกินเหล้าครั้งแรกในโอกาสมันก็ มันก็ไม่ได้แอบแต่เป็นสิ่งที่นาซ่ารับรู้ทีเนี้ฮะเออผมก็กลับมานั่งคิดได้ว่าแล้วเวลาเราพูดถึงการแอบแล้วอะ่ะจริงๆผมเชื่อว่ามันอาจจะมีก่อนหน้านั้นแหละแบบนักบ,บินอวกาศก่อนบาซาวดินก็อาจจะมีคนแอบแต่ว่ามันเป็นการแอบเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้เออก็จริงนะนั่นแหละครับที่แน่ๆคือมีบาซาวดินแน่ๆแ,แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีลือกันว่านักบ,บินอวกาศยุคเจมีนายก็เคยแอบเอาเล่าขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่ได้รับการยืนยันใช่ก็เปนว่าไม่คอนเฟิร์ม ใช่ก็เป็นปริศนาละกันทีนี้ฮะหลังจากฝั่งอเมริกาแล้วมาดูทางฝั่งประเทศแห่งการเมาอุย <laughs> <laughs> จะจะเป็นการเซอยไทยหรือเปล่าเนี่ยก็เป็น,นประเทศนนที่อันนี้หามากๆบอกเลยก็ <laughs> เป็นอีกฝั่งหนึ่งละกันนะครับก็คือใครที่ติดตามประวัติศาสตร์สงครามเย็นก็จะรู้เนาะว่าขั้วหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาส่วนอีกขั้วหนึ่งก็คือสหภาพโซเวียตซึ่งถ้าแบบพูดเซอเรียไทแบบเถื่อนๆน,น,นิดนึงก็คือโอเคเราก็น่าจะรู้ว่าประเทศไหนที่ดูจะชื่นชอบกันกินแอลกอฮอล์มากกว่ากันใช่ครับ ไปไม่เป็นเลยเจอบอกว่าประเทศแห่งการดื่มซึ่งชาวรัสเซียนนะครับรัสเซียนอันนี้ถ้าใครที่ติดตามประวัติศาสตร์ฝั่งสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าประวัติศาสตร์แนวแนวแบบทหารรัสเซียอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีแบบเป็นเรื่องเล่าละกันซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนว่าอาจจะคอนเฟิร์มหรือไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่ว่าก็จะมีคนพูดถึงกันว่าทหารรัสเซียนเนี่ยนะครับบางทีก็ไปเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชื้อเพลิงน้ำมันก๊าซของเครื่องบินมาดื่มกันเพื่อแก้หนาว ซึ่งเฮ้ยพวกแกเป็นอะไรกันฮะเป็นประเทศหดส์รเรซียของแท้ใช่ทีนี้มันก็มีไปไม่เป็นเลยมันก็มีประเด็นนะครับว่าในหนังสือเรื่องแอลกอฮอล์อินสเปเนี่ยเขาก็พูดถึงนักบินอวกาศคนหนึ่งชื่อว่าคุณอีกอร์วอนะครับคุณอีกอร์วอเนี่ยเป็นนักบินอวกาศในยุค ช่วงกลางๆและของรัสเซียตอนนั้นคือเริ่มมีสถานีอวกาศแล้วนะครับ,รบก็เป็นยุคของสถานีอวกาศสารุปนะครับในภารกิจของคุณอีกอร์เนี่ยก็คือสรุปเซียมหรือว่าสารุปเซเว่นนะครับคุณอีกอร์เนี่ยแอบเอา,อาค็อกนักนะฮะซึ่ง,งค็อกนักใครที่ไม่ได้เป็นสายแอลกอฮอล์มันคือเป็นเหล้าประเภทหนึ่งเนาะเป็นเหล้าสีประเภทหนึ่งหน้าตามันจะคล้ายๆกับวิสกี้อะ่ะเออแต่ว่ามันจะแตกต่างกับวิสกี้ตรงที่สีนะถ้าดูเป็นจะดูออก อ่อกนักเนี่ยให้ความเชี่ยชาญมากเชี่ยชาญมากคอกนักเนี่ยจริงๆแอบตลกนิดนึงเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นเครื่องดื่มประจําชาติของรัสเซียเนาะจริงจริงมันก็ไม่ใช่เครื่องดื่มประจำชาตินะาวอดก้าเลยทําไมเราถึงโอเคตคุยกับคนรัสเซียคนรัสเซียก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้กินวอดก้าเลยคิดว่าเขากินวอดก้าละขี้หมีได้แล้วใช่แบบเขาก็กินเบียร์กันวอดก้ามันถูกเฉยๆวอดก้าเนี่ยมันมันออกเสียงคล้ายๆกับคําว่าวอดดาที่ที่แปลว่าน้ําน้ําเปล่า คือภาษา hmm. รัสเซียเนี่ยวอดวอดาเนี่ยมันแปลว่าน้ําแล้วก็วอดก้าเนี่ยก็คือเหล้าวอดก้าครับมันก็เลยแบบจะมีมุกว่าเอยถ้าคุณพูดผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยฮะอ่ะมาถึงกรณีของ <c oughs> อรัสเซียเนาะคือรัสเซียเนี่ยไม่ได้เป็นการแอบบที่แอบบแล้วแบบไม่บอกใครอะนะแต่ว่าในหนังสือเรื่องแอลกอฮอล์อินสเปซเนี่ยเขาก็อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของนักบินอวกาศอีกหลายคนนะนอกจากคุณอีกอรนะ์แล้เนี่ย ก็จะมีคุณอเล็กซานเดอร์ซาตูสกินเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในงาน Moscow Memorial Museum of Cosmonautics นะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์อวกาศของมอสโกอ่ะถ้าใครเคยไปมอสโกก็จะเห็นว่ามันจะมีมิวเซียมอวกาศอันหนึ่งที่เป็นรูปแบบเส้นทางกำลังแบบพุ่งสู่ดวงดาวกำลังชี้ขึ้นสู่ดวงดาวสวยมากนะครับใครไปรัสเซียต้องไปซึ่งคุณอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาก็พูดตรงไปตรงมาเลยว่า ว่าในรัสเซียเนี่ยมันในสถานีอากาศของรัสเซียเนี่ยมันมีการเฉลิมฉลองการดื่มกันอยู่บ่อยครั้งเออคือเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วคือพูดในแบบงานสัมนาของมิวเซียมด้วยนะส่งกับเป็นรัสเซียใช่แล้วก็ภารกิจของคุณอเล็กซานเดอร์เนี่ยมันอยู่ในยุคข,ของสถานีอวากาศเมียนะครับซึ่งเป็นสถานีอวากาศในช่วงยุคที่ตอนนั้นรัสเซียเราก็สหรัฐเนี่ย เริ่มแบบเริ่มสงบศึกกันแล้วนะครับเริ่มมีการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปอยู่บนสถานีร่วมกันนะครับก็คือบนสถานีอวกาศเมียนั่นแหละนะครับแล้วก็คุณอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าในระหว่างที่พวกเหล่าชาวรัสเซียนะครับกำลังฉลองกันนะครับในระหว่างที่เหล่าคอมมาานิกำลังฉลองกันเนี่ยคุณนักบินอวกาศจากนาซ่านะซึ่งตอนนั้นก็คือคุณเจอร์รี่เลกเนอร์เนี่ยก็นั่งดูเฉยๆนะครับ ไม่ได้เข้าร่วมด้วยเราก็ทําหน้าที่คอยเป็นช่างภาพคอยถ่ายรูปงานปาร์ตี้แทนเพราะว่านาซ่านี่ค่อนข้างเคร่งโอ้จริงๆน่าจะบอกเขาไปนะครับน่าจะบอกนาซ่าไปว่าแบบเขาเมองตาหลิวเขาหลิวตาตำโอ้เนี่ยแบบกินการผมไม่กินเดี๋ยวแบบมันอาจจะเป็นปัญหาด้านแบบสัมพันธ์ทำไมตรีระหว่างประเทศได้เพราะฉะนั้นผมต้องกินแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับ ทีเนี้ยปาอมันมีภาพแบบจัดจะอะคือแบบเป็นหลักฐานแบบหลักฐาน <laughs> จ,จ,จังเลยอ่ะว่าว่าดื่มเหล้ากัน <c oughs> ก็คือเอ่อเป็นภาพถ่ายในสถานีอวกาศเมียในปี1997 <c oughs> 1 9 9 7้นะครับซึ่ง <c oughs> เป็นก็เป็นปีท้ายๆก่อนที่สถานีอวกาศเมียจะถูกปลดประจําการนะครับ <c oughs> คือภารกิจเมียเนี่ยมันมันเป็นสถานีอวกาศที่ค่อนข้างโหดอ่ะคือไอ้นู่นก็ มีโอกาสจะพังตลอดเวลาไอ้นี่ก็มีโอกาสจะพังตลอดเวลานะครับ,ครบเคยมีเหตุการณ์ยานโปรเกรสนะซึ่งเป็นยานขนส่งสเสบียงเนี่ยไปพุ่งชนนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะมันไม่ได้พุ่งชนเพราะว่ามีใครเมาเพราะว่ายานโปรเกรสมันเป็นยานไร้คนขับในปีพันเกรยเก้าสิบ็ดเนี่ยนะครับวันที่23บสามกุมภาพัน์เนี่ยมันดันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากแล้วก็การเกิดไฟไหม้บนอวกาศเนี่ยให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง gravity อะ่ะคือมันน่ากลัวมากครับ แล้วทุกคนก็ก็อยู่ในระหว่างที่ทํางานกันอยู่แล้วก็โอ้โหตกใจกันใหญ่รีบดับเพลิงเข้ามาดับเพลิงแล้วก็รีบเข้ามาเช็คเปิดดูมอนิเตอร์ออกซิเจนตรวจวาล์วต่างๆนะจนแบบมั่นใจแล้วว่าโอเคเหตุการณ์สงบลงเรียบร้อยแล้วก็มีช่วงเวลาที่ให้พักเหนื่อยนะครับว่าโอ้รอดไปแล้วเกือบตายกันหมดแล้วนะครับแล้วมันจะมีอะไรที่เหมาะแก่ช่วงเวลานั้นไปมากกว่าการหยิบเอาขวดเครื่องดื่มคอกนักที่แอบซ่อนเอาไว้ มาเปิดฉลองกันฮะอืมก็เขื่อนดีครับคือคุณซาลุสกินเนี่ยฮะยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบการดื่มในอวกาศมากเลยเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งไม่รู้ว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่าตอบได้รัสเซียมาทีนี้มันมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งที่สังเกตไหมว่าในรัสเซียเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแคร์เรื่องแบบเรื่องกฎเรื่องระเบียบอะไรกันเท่าไหร่เลยอะ คือพี่พยายามหาข้อมูลจากฝั่งนาซาเยอะมากเลยนะแต่มันไม่มีอ่ะแต่พอไปหาอ่านฝั่งรัสเซียเนีย่ยคือแบบเยอะเต็มไปหมดเลย <c oughs> เคยมีคุณเอแมนเบอร์ uh, Member, นะครับคุณเจฟฟรีย์แมนเบอร์ซึ่งเขาเป็น CEO ของบริษัท n a n o r ร c ซึ่งเป็นบริษัทที่ปัจจุบันเป็นผู้รับจ้างการขนเอาเพโลดขึ้นไปทดลองบนอวกาศเนี่ยนะฮะ <c oughs> uh, ใครที่ อยู่ในแวดวงอวากาศก็จะคุ้นชื่อกับบริษัทนี้เนาะนาโนแร็คครับคุณแมนเบอร์เนี่ยเมื่อก่อนเขาทำงานที่เอเนอร์เกียเอเนอร์เกียเนี่ยมันคือ,อม,มันคือบริษัทเป็นหน่วยงานที่รับจ้างผลิตยานอวากาศให้กับโรสคอสมอสนะในตอนนั้นในตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับเขาบอกว่าในในยุค90สูเนี่ยการดื่มค็อกนกักหรือว่าวอดก้าบนสถานีอวากาศเมียเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะว่าแน่นอนว่าเขาเองก็คงเป็นหนึ่งใน คนที่ช่วยในการเอาเล่าขึ้นไปเพราะว่าเป็นเอนจิเนียร์อยู่ในบริษัทผลิตยานอาวากาศนะก็อาจจะรู้ว่าจะต้องแบบซุกซ่อนเอาไว้ที่ไหนแต่เขาก็ออกมาแก้ต่างให้แบบว่าเอ้ยแต่ว่าการดื่มเนี่ยเขาจะดื่มกันทีละนิดไม่เกินสัปดาห์ละครั้งนะครับคือต้องทํางานหนักจริงๆอะ่ะไม่ใช่แบบเมากันทุกวัน,นอ่ะนะครับ แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าการแอบเอ่อตอนแรกก็คงแอบแหละแต่ว่าภายหลังก็ไม่แอบแล้วเขาจะบรรจุเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าไปในขวดขนาดเล็กมากๆนะครับไม่เกิน250มิลลิลิตรนะครับอเอ่อถ้าจะเปรียบเทียบ250มิลลิตรเนี่ยพี่ว่ามันประมาณแบบขวดน้ําขวดเล็กๆอะ่ะมันคือแบบ หนึ่งในสามของขวดน้ําปกติที่เรากิ่นะครขวดน้ำปกติมันประมาณเจ็ดร้อยมิลลิตรใช่ใช่มันก็จะประมาณแบบประมาณขวดน้ําแบบไซส์จิ๋วๆที่แบบแจกตามงานอีเวนต์ต่างๆอ่ะเออการกินหนึ่งครั้งก็จะกินหมดไม่ใช่ก็จะกินแค่กินแค่ประมาณ25่สิบห้ามิลลิตรนะคือ เออแบบเหมือนก็เหมือนพูดเราดูดีนะครับแบบกินเราจิบจิบโอ้เรากินททละนิดหน่อยอะไรอย่างี้แบบจะได้ไม่เมาหรออ๋อไม่ใช่เพราะจะได้เก็บไว้กินนานๆจะได้เก็บไว้กินนานๆเพราะมันน้อยคือสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรอะถ้ากินท่ายี่สิบห้ามิลลิลิตรเนี่ยหมายถึงว่าคุณได้สักแบบสิบสิบจิบเองนะเออซึ่งแบบโอ้โหการส่งของขึ้นไปบนอวากาศเนี่ยมันมันมีราคาที่สูงแล้วมันมีต้นทุนที่สูงมากนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะในยุคของสถานีอววกาศเมียเนี่ยการ ส่งสเบียงเนาะการส่ không không ans, งของขึ้นสู House> ่อวกาศมันไม่ได้สะดวกรวดเร็วเหมือนกันในปัจจุบันเนาะมันไม่ใช่ว่ามีแบบยานขึ้นไปเทียบท่าทุกแบบ2เดือน3เดือนเหมือนยานดราก้อนในยุคปัจจุบันนะก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออมันมันคงเป็นของที่ล้าค่าครับบนสถานีอวกาศเมียจริงๆทําไมเราควรจิบกันละเล็กน้อยแต่ว่าผมว่าจริงๆยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็ก็พอโอเคอยู่นะฮะเพราะแบบของยาก็เป็นยี่สิบห้ามันจะประมาณไหนพอบอกว่ายี่ห้าพี่เิ่านึกไม่ออกละมันคือหนึ่งช็อต แบบหนึ่งช็อตมันคือ30มิมลลิตรอะฮะแล้วแบบของยามันเป็นสปิริตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมันก็ค้นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วมันก็มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่มันเยอะนะเอาจริงแล้วว่าถ้าไม่รู้่พอปั๊บบอกว่า1ช็อตอะพี่รู้สึกว่ามันเยอะแล้วอะน้อยกว่าหนึ่งช็อตนิดหนึ่งเพราะหนึ่งช็อตมันส0มิลคอนเกือบหนึ่งช็อตเรียกว่าอะไรหนึ่งฝาแล้วกันช็อตแบบสอตฝาเออเทใส่ฝาเห็นภาพเลยอ่คืออยากให้คุณผู้ฟังเห็็นนภาาาพกกกรีได้ว่ิทละฝ อืมแต่ว่าพอหลังจบยุคเมียแล้วมายุคสถานเดียวกันนานาชาติก็น่าเศร้าหรือเปล่าไม่รู้ที่แบบเหมือนกดระเบียบอะไรมันก็จะค่อนข้างเคร่งขัดขึ้นแล้วตอนนี้มันก็มีกฎที่ห้ามนำแอลกอฮอล์ขึ้นไปกินบนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วใช่อธิบายไงเดียมันมียุคที่ถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์กันนะพี่ว่ามันมียุคที่แอบแอบแอบแบบแอบจริงๆอ่ะกับแอบแอบแบบปล่อยมันไปเถอะกับยุคที่เฮ้มไม่ได้แล้วออกสื่อ เกินไปเกินไปจริงๆผมว่ามันคล้ายๆกับการบินเหมือนกันเนาะที่แบบเมื่อก่อนนะครับเครื่องบินมันก็มันก็ไม่ได้มีเซฟตี้เหมือนปัจจุบันอ่ะที่แบบแทบเป็นโซฟาแทบจะแบบมีโต๊ะแล้วแบบเป็นพัตตาคารหรือว่าเป็นแบบโรงแรมบนเครื่องบินอยู่แล้วที่แบบเหมือนทําอะไรก็ทําไปอ่ะแบบเครื่องบินบางรุ่นมีพมานด้วยซ้ำแต่ว่าพอปัจจุบันนะครับที่แบบมันมีเซฟตี้บอกว่าห้ามสูบบุหรี่ในเครื่อง เออห้ามทําอะไรนู่นนี่นั่นผมนู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เออผมรู้สึกว่ามันเป็นยุคอะไรของมันที่แบบพอมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะออกจากแบบความ์เพร r เมนต์หรือว่าความแบบปล่อยๆไปอะฮะมันจะเป็นยุคที่โอเคเราจะมาเน้นเซฟตี้กันดีกว่ารู้สึกว่าแบบอุตสาหกรรมหลายอย่างในโลกนี้มันก็เคลื่อนที่ไปในทางนัง้นซึ่งอุตสาหกรรมอวกาศผมว่าก็เป็นแบบโยคนนี้แหละซึ่ง,งมากเลยตอนที่เมื่อก่อนพี่ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนบนเครื่องบินสูบบุหรี่ได้อืพอพี่แบบมาเห็นภาพแบบ ปรโมทแบบแพนแอมอะไรเงี้ยแบบสมัยก่อนแบบสูบุหรี่กันพี่แบบอะไรเนี่ยเออแบบเมื่อก่อนผมสงสัยมากเลยว่าเวลาเขาประกาศเนี่ยเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินงดสุบรี่แล้วมันมีเที่ยวบินสุบรี่ได้ด้วยหรอใช่ใช่ใช่ความสงสัยพี่มันก็เกิดมาจากการประกาศนี่แหละเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินงดสูบุหรีอืมแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป็นเป็นเหตุผลว่าทําไมบนเครื่องบินเขาถึงได้มีที่เขี่ยบุหรี่มีแบบเออมีที่ทิ้งบุรี่่อะ เพราะว่าคือถ้ามันมีคนแอบสูบจริงๆอ่ะจะได้แบบมีที่ทิ้งอ่ะอคิดมาแล้ว <laughs> เราก็จะไปปรับจะไปจับเข้าคุกอะไรกันก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่คือเขาต้องคิดเผื่อเอาไว้อ่ะหรือแม้กระทั่งถังขยะถังขยะที่อยู่บนเครื่องบินอ่ะนึกภาพอบอกเนาะที่มันจะต้องแบบเวลาเราล้างมือสะอาดๆแล้วแล้วเราต้องแบบเอามือไปดันเพื่อแบบเพื่อที่จะทิ้งกระดาษทิชชู่ที่เราเช็ดมือเออแล้วเราก็จะหงุดหงิดว่าล้างมือมาสะอาดแล้วทําไมจะต้องให้มาจับฝาถังขยะที่แบบไม่รู้ใครจับผ่านมา จริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลเพราะเขาต้องการที่จะควบค control ออกซิเจนที่มันอยู่ในถังถ้าเกิดว่ามีคนแบบสูบบุหรี่แล้วแบบเอาบุหรี่ทิ้งลงในถังขยะแล้วมันเกิดแบบประกายไฟเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยพอมันไหม้ออกซิเจนหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไหม้ต่อไม่ได้ไงอ๋อเห็นไหมเขาคิดมาแล้วเออฉลาดใช่ครับเออก็เหมือนก็ใสยการบินก็รู้มัแล้วช่วงหลังๆมันก็เลยกลายเป็นแบบที่เหยียบอะเดี๋ยวนิ้แบบเครื่องบินบางรุ่นมันจะเปลี่ยนเป็นแบบที่เหยียบเหยียบแทนเหยียบแล้วฝามันก็จะแบบ เปิดลงไปอ่ะเออแล้วเราก็แบบทิ้งได้โดยที่มือเราไม่ต้องเปื้อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคําถามของการเมาในอวกาศแบบคร่าวๆว่ากินเหล้าบนอวกาศได้ไหม ừ ừ. มันก็มีคนแอบเอาขึ้นไปกินนั่นแหละแล้วไม่ได้ทําให้แบบคนตายหรือแบบไม่ได้ทําให้ใครแบบน็อกในวอวกาศเพราะว่าแบบมันก็มีคนเคยทดลองขึ้นไปกินดูแล้วถึงแม้มันจะเป็นปริมาณน้อยๆแต่ว่า ผมก็เสียดายเหมือนกันนะที่แบบมันไม่ได้มีประวัติศาสตร์ของคนเมาเราอ้วกเราเลือนในอากาศคือคือมันมีมันมีประเด็นเรื่องนี้ด้วยปั๊บมันมีประเด็นเรื่องระบบหมุนเวียนน้ําหมุนเวียนแบบทรัพยากรอนะ่ะก็คือ,อถ้าพูดตรงๆก็คือคฉี่ของนักบินอวกาศอ่ะมันจะต้องกลายมาเป็นน้ําดื่มอีกทีนงไงแล้วมันยังไม่เคยมีใครไปทดสอบว่าไอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีผลต่อการทํางานของไอระบบหมุนเวียนน้าบนสถานีหรือเปล่าไง จริงๆมันมันเหมือนมีนะแต่ผมไม่รู้ว่ายุคก,ก่อนเป็นยังไงแต่ว่ายุคของ ISS ที่มันห้ามเนี่ยเพราะว่าเห็นแบบมีข้อมูลระบุไว้ว่าแอลกอฮอลมันจะไปส่งผลกับการทํางานของ ECLSS ที่เป็นตัวคอนโทรลระบบแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆมันมีผลมากแค่ไหนเหมือนกันเออแต่พี่ว่ามีแหละคือยังไงก็มีแน่ๆอยู่แล้ว อาจจะเหมือนกับบอกว่าออสูบบุหรีบนเครื่องบินก็มีผลแต่ว่าเมื่อก่อนคนเขาก็ทํากันอะไรประมาณนี้ไหมฮะใช่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 เออก็จริงทีนี้สิ่งที่จะพูดกันแบบเร็วๆและกันเพราะว่าจริงๆอันนี้สามารถต่อไปเป็นตอนต่อไปได้แล้วก็แบบสามารถพูดกันได้แบบอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยอะ่ะ <laughs> ก็คือ <c oughs> เรื่องวัฒนธรรมการดื่มที่มันมีความเกี่ยวข้องกับอวกาศย้อนกลับไปตอนที่พี่เล่าเรื่องเล่าเรื่องเครื่องบินน่ะคือมนุษย์เราก็สรรหาที่จะดื่มทุกที่อ่ะ นึกภาพแบบเรือสำราญเนี่ยคนก็ดื่มกันบนเรือคนดื่มกันบนเครื่องบินคนดื่มกันบนรถนะรถยนต์โรลส์รอยเนี่ยบางรุ่นรุ่นแพงๆเนี่ยจะมีตู้แช่วายอยู่บนรถด้วยซ้ําแม้ว่ากฎหมายในประเทศไทยจะบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์บนรถเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะทําให้เล่หหกไม่ใช่เพราะจะเพราะจะทำให้เพราะจะทําให้คนขับอยากดื่มด้วยอันนี้ไม่รู้นะกฎหมายเขาบอกเอาไว้ว่าแบบนี้ครับคิดได้ยังไงทําไมอ่ะคือ ถ้าดื่มเหล้าบนเครื่องบินแล้วแบบกัปตันจะอยากมาดื่มด้วยหรือยังไงอะคือถ้าใช้ละถ้าใช้ตะกะเดียวกันแบบผู้โดยสารชั้นเฟิสคลาสแบบกำลังกินแชมเปญอยู่แบบกัปตันเดินมาจากขอฟคิแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่แบ่งผมเลยอะไรอย่างนี้หรอเออใช่ทีนี้มันมันก็เลยนํามาซึ่งว่าเออแล้วถ้ามนุษย์ต้องไปอยู่บนอวกาศจริงๆต้องแบบเอเอาแบบง่ายๆก่อนขึ้นไปเป็นสเปซทัวริสอย่างเงี้ยฮะเราจะแบบเฮ้ยไม่เปิดแชมเปญฉลองกันเลยหรอหรือว่าถ้าเราต้อง เดินทางไปดาวังคารอะ่ะเดินทางแบบหกเจ็ดแปดเดือนอย่างเงี้ยฮะในระหว่างทางอะ่ะเราเดินทางไปในฐานะผู้โดยสารอะ่ะคือเรา<ม>จะไม่อยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยเหรอหรือถ้าคิดแบบไกลๆเลยอะ่ะเราไปตั้งถิ่นฐานอยู่บนดาวังคารเราจะสามารถรปลูกองุ่นได้ไหมเออหรือใช่เอาไว้ทำไวนหรือปลูกฮอปเพื่อเอามาทำเบียร์ปลูกข้าว<ม>เพื่อเอามาทำเบียร์ หรือว่าข้าวหมกักเหล้าหมากักอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ทําจริงๆเหรอในเมื่อการดื่มเนี่ยมันอยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่หลายโอ้โหเรียกได้ว่าแทบจะแบบอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยอะ่ะจริงๆไม่ใช่แค่ของมนุษย์ด้วยนะฮะเคยคุยกับพี่แทนไทยนะแทนไทยประเสริฐกุลพี่แทนไทยเขาก็เล่าว่าจริงๆแล้วในสัตว์เนี่ยก็มีวัฒนธรรมการดื่มด้วยนะอืคือสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาจะชอบรับประทานผลไม้ที่ใกล้จะเน่า อืมเพราะมันมีแอลกอฮอล์เยอะเพราะมันมีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นแล้วพอพอเมาแล้วมันก็มีความสุขไง <laughs> เออหรืออาจจะอาจจะช่วยให้สืบพันธุ์ได้ดีขึ้นสมมตินะหรือว่าช่วยให้แบบมีจินตนาการล้ำเลิศมากขึ้น <laughs> อะไรอนยะ่างเงี้ยฮะครับดังนั้นการดื่มหรือว่าการเมาเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เป็นอยู่ในมิติของว่าเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีหรือว่าอะไรนะแต่ว่ามันมันมีมันมีความเกี่ยวข้องในเชิงวิวัฒนาการอยู่ไม่น้อยเลย แล้วถ้าอยู่ดีๆมนุษย์แบบหยุดที่จะดื่มแล้วแบบไปสืบพันธุ์บรรดาวังคารอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าถ้ามนุษย์บรรดาวังคารเกิดขึ้นมาทุกคนอาจจะแพ้แอลกอฮอล์ก็ได้ไม่อกบอกไหม,มแล้วก็จะไม่มีใครบรรดาวังคารเลยที่จะได้ลองลิ้มรสว่าอางุ่นที่ปลูกในแคว้นชองปางในประเทศฝรั่งเศส <c oughs> แล้วถูกเอามาหมักเป็นแชมเปญผ่านการบ่มเป็นระยะเวลานานและมีการเ,าเก็บ เกี่ยวอย่างนุ่มนวลภายใต้โปรตโตคอลพิเศษอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงเออหพูดซะก็อย่างง <c oughs> อยากเป็นมนุษย์ดาวอังคารไหม <laughs> ดังนั้นมันก็เลยมีหลากหลายบริษัทหลากหลายนักวิจัยนะหลากหลายคนที่พยายามจะตั้งคำถามว่าเอ้ยแล้วเราจะทำเหล้าบนอวกาศยังไงเราจะทำเบียร์บนอวกาศยังไงหรือเราจะศึกษาผลกระทบของการดื่มบนอวกาศอย่างไรนะครับ,รบซึ่งก็มีมากมายหลากหลายบริษัทนะจะไม่พูด ชื่อแบรนด์ลวกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาครับแต่มันก็จะมีกรณีของบริษัททำเบียร์บริษัทหนึ่งนะซึ่งเป็นบริษัทที่โด่งดังมากๆในสหรัฐนะสีแดงๆนะครับใครที่ดูหนังอเมริกาบ่อยๆก็จะรู้จักกับยี่ห้อนี้ครับก็มีการทดลองเอาข้าวบาเล่ขึ้นไปบ่มบนอวกาศนะเป็นระยะเวลา30วันก่อนที่จะเอากลับลงมาทําเป็นเบียร์บนโลกนะครับหรือว่ามีบริษัทคราฟเบียร์นะครับเจ้าหนึ่งในสหรัฐ เขาส่งเอายีสต์นะเป็นยีสต์เป็นๆอนะยีสต์ที่แบบมีชีวิตอะอ mm hmm. ขึ้นไปกับจรวดขนาดเล็กนะที่เขาเรียกว่าจรวด So า n ดิ้งโรเก็ตคล้ายๆกับบ้างไฟอะขึ้นไปเป็นซับออปิทัลเลยนะคือผ่านเส้นคามาไลน์หนึ่งรกิโลเมตรดังนั้นขึ้นไปอยู่บนอวกาศครับแล้วเอายีสต์ที่รอดชีวิตจากอาวกาศอะกลับมาเป็นหัวเชื้อเบียร์ mm hmm. แล้วเขาก็เคลมบอกว่าเป็นเบียร์ที่เกิดจากยีสต์ที่รอดชีวิตจากการเซอร์ไวในอวกาศก็ฟังว่าไปนั่นก็ฟังดูเท่ดีฮะ แล้วก็มีอีกหลากหลายบริษัทเลยอะมีการส่งเหล้าสกอชนะครับมีการส่งจินมีการส่งวิสกี้อ่าแล้วก็มีการส่งไวน์นะครับไวน์แดงอ่าเป็นไวน์แดงวินเทจแล้วก็มีแชมเปญของบริษัททำแชมเปญชื่อดังนะครับพยายามที่จะศึกษาผลกระทบของการดื่มในสภาวะซิโรจีนะครับ จริงๆผมว่าเคชแชมเปญน่าสนใจเพราะว่ามันมันฟูอะฮะแล้วมันก็แบบมีเรื่องของความดันด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เหมือนกับสปิริตแบบวอดก้าแบบคอกยาที่แบบมันเป็นสติลเนาะใช่แต่ว่าแบบแชมเปญก็คือเออมันจะไประเบิดบนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องระดับนึงเพราะฉะนั้นผมว่าเคชแชมเปญน่ะน่าสนใจใช่แล้วมันก็เลยมีบริษัทเนี่ยบริษัทแชมเปญที่คาดแถบสีแดงบริษัทหนึ่ง <laughs> ที่ที่เขากำลังแบบพยายามทำโครงการส่งแชมเปญขึ้นไปบนอวกาศอยู่ซึ่งงาน a อซอะครับถ้าใครจำได้น้อจสักตอนเอซีเราก็พูดถึงเรื่องนี้คร่าวๆไปเหมือนกันแล้วเดี๋ยวถ้าเรากลับมาพูดเรื่อง a อซเดี๋ยวเรามาเจาะลึกประเด็นเรื่องนี้กันอีกรอบนึงแต่ว่าแบบเล่นใหญ่มากแล้วมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คนในใงาน a อซสนใจมากอะครับคือมันมีพาเนลของบริษัท ดิบบินสีแดงเจ้านี้นี่แหละที่เขาไปพูดเกี่ยวกับโครงการเนี้เราเราเขาต้องใช้ฮอลแบบใหญ่มากในการที่แบบพูดเพราะว่าคนฟังเยอะมากใช่ครับ ISS พี่ว่าไม่เท่าไหร่แต่พอ Axiom มมาเนี่ยน่าจะสนุกเพราะว่าเป็นเอกชนกแล้วเพอพอเป็นเอกชนแบบพวกข้อห้ามพวกอะไรแปลกๆมันก็จะหายไปเยอะนะ ดังนั้นเราเราน่าจะได้เห็นการทดลองที่มันเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์บนอวกาศเยอะขึ้นนะครับซึ่งไอตัวพวกประเด็นพวกนี้ในหนังสือที่พี่หยิบยกมาเล่าให้ฟังเนี่ยแอล o อฮอ in space เนี่ย เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เล่าครอบคลุมทั้งหมดหรอกเพราะว่าบางเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นช่วงหลังจาก2019ที่หนังสือเล่มนี้มันถูกเขียนขึ้นเนาะ <c oughs> อย่างเช่นที่พี่เล่าไปเนี่ยที่ปั๊บเล่าไปก็คือเรื่องแชมเปญเนี่ยที่จะส่งขึ้นไปทดลองบนอวกาศมันก็เพิ่งเกิดขึ้นดังนั้นมันหมายความว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วถ้าใครที่สนใจเรื่องนี้ครับแนะนําให้ลองตามข่าวดูแล้วใครเป็นสายแอลโกอฮอล์ใครเป็นสายนักวิจัยคุณอาจจะเป็นนักวิจัยที่ชื่นชอบในกาารทํ เล่าเถือนแล้วก็อยากที่จะหมักเล่าบนอวกาศอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ได้ทำงานวิจัยเพื่อเอาองค์ความรู้พวกนี้มาปรับใช้แล้วก็อ,ออกแบบอนาคตของอวกาศให้มันให้มันมีมิติของการสังสรรค์การเฉลิมฉลองนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มามีผลกระทบหรือว่ามา c o n t r i b ให้กับ วงการวิทยาศาสตร์ของโลกใบน,นี้อยู่ดีนั่นเองออจากคําถามที่แบบเหมือนเป็นเรื่องดูเล่นๆเนาะแบบเรากินเหล้าบนอากาศได้ไหมปรากฏว่าพอดูไปลึกๆแล้วอะครับมันมีแง่มุมเยอะมากเลยอะทางเรื่องวัฒนธรรมทางเรื่องวิทยาศาสตร์ทางเรื่องประวัติศาสตร์แล้วแบบพูดไปถึงอนาคตต,ต่อว่าเออเราสังคมมนุษย์จะพัฒนาต่อไปยังไงซึ่งหนึ่งในคําถามที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจแล้วก็สําคัญหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า เออสำหรับพี่เติ้ลหรือสำหรับผมก็น่าจะสำคัญแหละ <laughs> ก็คือในอวกาศสังคมอวกาศเนี่ยเล่ามันจะมีบทบาทต่อไปยังไงบ้างเล,า<ช>เล่าและแอลโกอฮอล์เออนั่นแหละครับแล้วมันก็กลายเป็นพอดแคสต์ที่ตอนนี้ยาวแบบ40กว่านาทีแล้ว ประเด็นเรื่องอุกกาบาตประเด็นวิทยาศ,าศาสตร์ยังไม่ยาวขนาดนี้เลยใช่ใช่ oh. ครับคือชวนคุณผู้ฟังไปลองคิดกัน <c oughs> เล่นๆแล้วกันนะครับว่ามันสามารถต่อยอดอะไรไปได้บ้างเพราะว่าเราต้องการความคิดสร้างสรรค์นเนาะแล้วก็ถ้าไอเดียคุณ <c oughs> ดีมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะไม่ได้รับการนําไปทดลองอะ่ะ <c oughs> ผมว่าใช่ <c oughs> ที่บอกว่าเออถ้าชอบหมักเล่าเถื่อนแล้วแบบนี่คือโอกาสของคุณไม่ใช่แบบประชดหรือแบบมุก <c oughs> หรือพูดเล่นนะฮะแต่ว่าพูดจริงพูดจริงมันจริงจริงครับน่าจะประมาณนี้แหละครับสำหรับตอนนี้ สำหรับตอนนี้มาชี<ป>้น่องทานะงรวยให้ได้ครับส่วนถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นใน,นอนาคตต่อก็เรามารอติดตามกันต่อนะครับตอนนี้ผมต้นนัทนนดรงสูงเนินครับผมปราบเชร์พัดอาชีวะงรังบโรคครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH